ัญญาปันสุข2023คว้ารางวัลแห่งกำลังใจรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี2566จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ขอเป็นไงบ้างครับวันที่ยายไก่สมตำสองซุกไก่สองไม้สมตำสองซุกไก่สองไม้อายุเท่าไหร่แล้ว90ค่ะแล้วก็ขายส้มตำทุกวันทุกวันจ้ะแล้วก็เข็นอันนี้ไปเหรอจ้ะตอนฝนตกก็เห็นว่าไม่หยุดเหรอจ้ะเนี่ย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 ไหมทั้งหมดทั้งมวลที่หยุดขายไม่ได้เพราะอะไรคุณยายเอาเงินไปให้ใครเป็นห่วงลูกหลานที่ป่วยจ้ะก็คือลูกสาวยายนะจ้ะครอบครัวก็เป็นอะไรผัวพับหมดปวดหัวคราวนี้เขาไปผ่าตัดกลับบ้านแล้วพูดไปได้เขาก็มีลูกสาวเหมือนกันใช่ไหมค่ะที่ป่วยที่ก็ไม่สบายอีกมันก็เลยหยุดไม่ได้ทั้งที่เหนื่อยใช่ไหมอยากให้เขาหายจะได้ดีอย่างเก่าเนาะไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ทำไหวสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Revo D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณยายเป็นคุณยายที่อายุ90ปีแล้วหลังก็งองุ้มนะมือสั่นขาสั่นเดินแทบไม่ไหวแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือยังเข็นรถเข็นเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะคันเนี้ยฮะขายส้มตำขายไก่ย่างต่างฝ่าฝนตากแดดออกไปขายส้มตำขายทุกวันไม่ยอมหยุดครับเพราะอะไรครับเพราะยายอยากจะเก็บเงินเพื่อส่งไปให้ลูกสาวซึ่งลูกสาวต้องดูแลสามีที่เขาป่วยเป็นโรคสมองฝ่อควบคุมตัวเองไม่ได้และลูกของลูกสาวก็ป่วยอีกป่วยติดเตียงเขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแม้ยายจะอายุมากถึง90ปีแล้วนะครับแต่ความรักที่มีต่อลูกสาวไม่เคยลดลงเลยและยายก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่มีวันหยุดเพื่อลูกสาวของยายส่งพลังกายพลังใจให้ยายคนนี้ครับคุณยายมาเลยครับนี่คือคุณยายคนนี้ครับแล้วก็เข็นนะของอย่างนี้ใครที่อยู่ใกล้ชิดคุณยายรู้จักก็คงจะเห็นภาพต่างๆค่อยๆมาครับโอ้ยังแข็งแรงยังได้แรงนะเอาปล่อยแล้วนะคุณยายเดินมาได้ไหมไหวไหมไหวไหมไหวค่ะไหวนะจ้ะโอ้ค่อยๆเลยค่อยๆเลยค่อยๆเลยคุณยายว่าคุณยายยังแข็งแรงอยู่ไหมจ้ะยังแข็งแรงพอทำได้พอทำได้ค่ะเนอะอายุเท่าไหร่แล้ว90ค่ะ90รู้ไหมว่าคน90เนี่ยบางคนก็นอนนิ่งๆแล้วนะจ้ะเนอะแล้วคุณยายยังขายเนี่ยเราส้มตำเนี่ยเหรอนี่ของคุณยายใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันเลยนะจ้ะเหนื่อยไหมก็พอทำไหวจ้ะไม่ยอมพูดคำว่าเหนื่อยเลยเนาะจ้าไม่เหนื่อยค่ะดูสิไหมเรามีญาติพี่น้องมีอะไร80 90เนี่ยเอาว่า80นี่ก็แบบมหัศจรรย์แล้วนะนี่90แล้วยังขายส้มตำอยู่อันนี้ยืนปกติหรือว่าปกติมันก็จะหลังปกติมันก็ไม่ไหวจ้าหลังมันจะงองุ้มไหมงุ้มหักยืนนานเดินไกลก็ไม่ได้ปวดไม่ได้โอ้ไม่ได้นั่งดีกว่าเนาะนั่งดีกว่าเอามาเจ้าหน้าที่มาเรามานั่งตรงนั้นนี้ค่อยๆนั่งลงครับนั่งลงโอ้90ปีนะท่านผู้ชมแล้วก็ขายส้มตำจ้ะทุกวันทุกวันจ้ะแล้วก็เข็นอันนี้ไปเหรอจ้ะแล้วมันไหวแล้วมันใหญ่มาเริ่มเลยเนี่ยคุณยายอีกคันนี้ทียายก็เข็นเองทีก็จ้างเขาโอ้ถ้าไม่ไหวต้องจ้างคนก็เข็นจ้ะดูสินี่คือการสู้ของยายนะขายทุกวันจ้ะทุกวันจ้ะเมื่อวานก็ขายใช่ไหมใช่จ้ะขายได้ไหมขายได้มั่งเหมือนกันโอ้โหหัวเราะเลยจ้ะนะขายดีไหมเอามาวันซืนอาทิตย์ที่แล้วก็หมดเป็นบางวันจ้ะบางวันก็เหลือไอ้วันที่เหลือกับวันที่หมดอันไหนมากกว่ากันจ้ะหมดมากกว่าโอ้พอยังชั่วหน่อยนะจะได้เป็นกำลังกายกำลังใจนะทั้งหมดทั้งมวลที่หยุดขายไม่ได้เพราะอะไรคุณยายเอาเงินไปให้ใครเป็นห่วงลูกหลานที่ป่วยทั้งบ้านจ้ะก็คือลูกสาวยายนะจ้ะ
เขาเป็นอะไรครอบครัวเขาเป็นอะไรผัวเขาก็เป็นค่อยๆไม่เป็นไรคุณยายไม่เป็นไรเนาะค่อยๆเล่ามันแรกเขาบวมปวดหัวคราวนี้เขาไปผ่าตัดกลับบ้านแล้วพูดไปได้ยายรู้เรื่องหมดเลยเนาะเขาก็มีลูกสาวเหมือนกันใช่ไหมค่ะที่ป่วยที่ก็ไม่สบายอีกจ้ะตอนยายก็ห่วงมากจ้ะมันก็เลยหยุดไม่ได้นะจ้ะหยุดไม่ได้ทั้งที่เหนื่อยใช่ไหมจ้ะเงินให้ลูกสาวไปดูแลหมดเลยเหรอมีน้อยก็ให้น้อยหากไม่มีก็ไม่ได้ส่งวันที่ไม่ได้ส่งรู้สึกยังไงล่ะจ้ะก็นึกอยู่ทางบ้านน่ะลูกนึกถึงลูกถึงหลานไม่มีจะใช้รู้แล้วไม่ห่วงตัวเองเหรอตัวเองก็ห่วงเหมือนกันแต่ทำได้จ้ะนี่แหละครับคุณยายสวิงแม้จะมีอายุถึง90ปีแล้วมือสั่นขาสั่นเดินแทบจะไม่ไหวแต่ก็ยังต้องลำบากเข็นรถขายส้มตำตากแดดทุกวันเพื่อนำเงินที่ได้ไปส่งให้กับลูกสาวที่ต้องดูแลลูกเขยและหลานสาวที่ป่วยติดเตียงแม้คุณยายจะอายุ90ปีแล้วครับแต่ไม่มีวันไหนที่หยุดรักและเป็นห่วงลูกสาวคนนี้เลยชีวิตของคุณยายสวิงจะลำบากขนาดไหนเราไปชมกันต่อได้เลยครับเอาย้อนไปนิดนึงนะคุณยายตอนนี้ขายอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ระยองระยองใช่ไหมระยองขายอยู่ริมทะเลริมหาดใช่ไหมหาดแม่ลำพึงลานหินขาวโอ้เนี่ยยังจำได้นะแล้วจริงๆคุณยายเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดพิจิตรค่ะพิจิตรนะเดิมลำบากไหมเดิมหรือว่าพอมีพอกินลำบากมาแต่เล็กแต่น้อยเลยพ่อแม่ก็จุดพี่แม่ก็ต้มให้วินแบบนี้ลำบากมาเดิมคุณยายโตขึ้นมาทำอาชีพอะไรล่ะขายอะไรขายข้าวเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยเหรอจ้าขายข้าวเตี๋ยวทำไร่ทำนาเล็กๆน้อยๆลูกกี่คนลูกกี่คนลูกเดี๋ยวนี้เหลือ5คนเสียไปคนนึงมี6คนมีครอบครัวมีอะไรอะไรหมดเลยใช่มั้ยหมดเลยจ้ะเค้ามีครอบครัวแล้วเค้าก็แยกไปยายก็อยู่กับลูกคนชื่อเปาอ่ะลูกเขยเดิมก็ไม่เป็นอะไรจ้ะทีแรกไม่เป็นไรขยันทำงานเก่งโอ้แล้วเขาช่วยอะไรคุณยายไม่ดูแลคุณยายไหมดูแลคุณยายดีรักลูกเขยคนนี้แค่ไหนจ้ะรักจ้ะอ้าวทีนี้มันมีเหตุขยับขยายจ้ะขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายที่พิจิตรก่อนใช่ไหมใช่จ้ะมันขายไม่ดีเหรอตอนนั้นก็มันมีคนเชื่อเยอะยายก็ลืมหมดทุนหมดอะไรเลยยายก็เลยโอ้ทำจนหมดทุนเลยอันนี้ตอนที่อยู่พิจิตรนะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วยายไปอยู่ระยองใครชวนไปล่ะน้องชายจ้ะแล้วมีที่อยู่ไหมตอนไประยองไปมีที่อยู่ไหมคะอาศัยเขาอยู่จ้ะปลูกกระท่อมอยู่ตอนที่ไประยองไปขายส้มตำเนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วไม่ใช่เหรอ50กว่าหรือ40อะไรนี่แหละลูกอ๋อคือตอนนี้90จ้ะแล้วไประยองไปปลูกเพิงน้ำไฟก็ไม่มีหรอตั้งแต่แรกไม่มีไม่มีตั้งแต่แรกไม่มีนะยายใช้ตะเกียงจุดน่ะที่ไปอยู่ที่แรกเลยโอ้เอาตะเกียงเอาแล้วน้ำล่ะน้ำล่ะก่อนนั้นมีน้ำก็ซื้อเขาจ้ะโอ้ซื้อน้ำเข้ามาใช้จ้ะนะอยู่กันตายายจ้ะขายส้มตำเลยอยู่มาไม่เท่าไรก็เขาก็ถูกรถชนตายเพราะอะไรล่ะเขาเดินไปส่งของอ่ะหนูส่งส้มตำเนี่ยเหรอจ้ะรถมันซ้อนกันมา3คนรถเครื่องอ่ะโอ้ชนติดไปกลางถนนแล้วไปเสียโรงพยาบาลดูสิครับท่านผู้ชมชีวิตคนเรานะมันมีเหตุต่างๆที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะจ้ะนะเอาเป็นกำลังใจไว้นะคุณยายมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าเอ๊ะทำไมมีครอบครัวต้องหลายๆคนทำไมให้คุณยายมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจ้ะลูกหลานก็ห่วงคุณยายถูกไหมจ้ะเขาก็ห่วงเขามารับจังหลายหุ่นยายก็ไม่ไปนี่นะท่านผู้ชมฟังคุณยายพูดสิคือลูกหลานก็อยากให้คุณยายไปอยู่ด้วยแล้วคุณยายก็ไม่อยากไปอยู่เพราะอะไรล่ะกับท
ทำส่วนตัวดีกว่าไปขอเขาว่าลูกก็ขนาดเป็นลูกเรานะก็ยังรู้สึกไปขอเหรอเขาก็ไม่มีกินมีใช้เหมือนกันเนี่ยดูสิความรักลูกๆของแม่คนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีครอบครัวเขาก็คงจะมีรายจ่ายของเขาจ้ะแล้วเคยไปลองอยู่ไหมเคยไปแต่อยู่ไม่ได้นานอะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่เดือนสองเดือนมีเหลาไม้ไก่รอไปไหมเหลาไม้ไก่มีไหมมีจ้ะคืออะไรคือยังไงอะทำไว้มาเสียบไก่ไม่ต้องซื้อเขาเผื่อว่าหลังจะกลับไปขายใช่ไหมจ้ะแสดงว่าตอนไปอยู่กับลูกๆนี่ใจอยู่ไก่ย่างอย่างเดียวเลยสิจ้ะดูสินะเออนะเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่ต้องให้ได้ทำนะเอออาจจะคอยอยู่ในสายตาคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะอ่ะงั้นเวลาคุณยายขายไก่ย่างขายของรู้สึกยังไงแกมีความสุขดีจ้ะจากอะไรบ้างคุยกับลูกค้าไปมาเล็กๆได้น้อยอย่างนั้นได้คุยกันจ้ะโอ้โหเอ้ามาดูนะว่าวันนึงนะว่าทำอะไรบ้างอยู่คนเดียวก่อนนั้นก็ขายทุกวันจ้ะแล้วของใครไปซื้อล่ะขึ้นรถสองแถวไปตอนนั้นก็ 5-60 แล้วนะใช่ไหมขึ้นรถสองแถวไปแต่ก็ขึ้นรถกลับจ้ะแล้วก็ขึ้นรถกลับอันนี้คือเมื่อก่อนเท่านั้นก่อนนะเมื่อก่อนนะแล้วก็รถเข็นนี้ตั้งแต่เดิมไหมตั้งแต่เดิมไหมคันนี้อีกคันเดิมพังไปแล้วอันนั้นพังไปแล้วอันนี้คันที่สองจ้ะมันก็ลักษณะนี้จะไม่ไหวเหมือนกันนะคุณยายมันผุแล้วจ้ะพอกับคุณยายเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยเขาแข็งแรงจ้ะเขาสู้เหมือนคุณยายสู้นะครับจ้ะแต่ก็สบายแล้วใช่ไหมแต่ก็โอเคนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ลูกสาวเรายังไม่รู้ว่าเขาไม่สบายใช่ไหมบ้านเขาไม่สบายทีแรกเขาก็ดีกันเขารู้เขาเป็นเพียงใจยายก็เสียไปเลยเป็นมานานได้ยังคุณยายเป็นได้5 ปีแล้วห้าปีแล้วนะรักษาทั่วหมดไม่หายแล้วก็แม่เขาจะไม่ไหวแม่เขาก็คือลูกสาวเราคุณเป้าใช่ไหมใช่จะไม่ไหวคืออะไรล่ะอุ้มลูกอุ้มนางจะไม่ไหวต้องอุ้มด้วยใช่ไหมจ้ะแล้วก็ให้ลูกสาวที่เป็นติดเตียงเนี่ยมาช่วยเลยก็มาเป็นอีกกับบ้านเดียวกันไม่รู้เป็นอะไรเพราะทำไมมาเป็นเยอะแยะเลยอ่ะจ้ะแล้วคุณยายห่วงลูกสาวเป้าคนนี้แค่ไหนล่ะอยากจะพูดกับเขาว่าอะไรอ่ะอยากให้เขาหายวันหายคืนเนี่ยลูกจะได้ดีอย่างเก่าเนาะดูน้ำตาคุณยายมันก็ลื่นอยู่ข้างในนะคนเป็นแม่นะอดไม่ได้นะที่จะห่วงลูกเนาะคุณเป้าส่งเสียงให้คุณแม่หน่อยสิสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีแม่เสียงใครเสียงใครเสียงใครลูกสาวอยู่ตรงไหนอ่ะนะท่านผู้ชมครับเราเอากล้องไปอยู่ที่บ้านคุณเป้านะคุณเป้าก็ได้ยินแล้วก็รู้เรื่องคุณแม่ห่วงคุณเป้ามากใช่ไหมครับจ้าแล้วคุณเป้าห่วงแม่คนนี้แค่ไหนคุณยายคนนี้แค่ไหนห่วงที่สุดเลยจ้าบอกที่บอกจ้าให้กลับจ้าแม่กลับบ้านเถอะแต่ก็แม่จะกลับบ้านได้ไหมลูกจะให้กลับบ้านจ้าอยากให้แม่กลับแก่แล้วแม่กลับบ้านสักทีเถอะทำไมต้องขายของไม่ต้องห่วงลูกมากหรอกก็เป็นห่วงลูกหลานที่ป่วยจ้ะจะได้เอาเงินไปรักษาบางซื้อของกินบางนี่คือชีวิตนะคุณเป้าเข้าใจคุณเป้าเลยนะทุกคนเข้าใจคุณเป้านะแล้วทุกคนก็เข้าใจคุณยายด้วยเพราะว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้ตอนนี้คุณเป้าไม่มีรายได้เลยใช่ไหมครับจ้าเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคอยดูแลคนป่วยเพราะฉะนั้นคุณยายก็ต้องเลิกไม่ได้สามีตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับไม่รู้เรื่องเลยจ้าทำให้อย่างเหมือนติดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังเขาอ่ะนะจ้าบางทีขับถ่ายแล้วขับถ่ายพาเข้าไปเข้าห้องน้ำที่นอนอยู่นี่ใครล่ะที่นอนอยู่ข้างๆลูกสาวจ้ะลูกสาวก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินเขาปกติหมดเลยนะทั้งสามีก็ปกติลูกสาวคนนี้ปกติหมดเลยได้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นนอนติดเตียงไปเลยจ้ะนะ
ลูกสาวคนนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วใช่ไหมคุณยายจ้ะมีแล้วใช่ไหมเขามีครอบครัวด้วยแล้วใช่ไหมคุณแม่คุณแม่เป้ามีจ้ะมีลูกสองคนเท่าไหร่กี่ขวบจบม.3คนนึงแล้วก็ป.1คนเอ้ม.1คนนึงจ้ะตอนนี้ไม่มีใครดูแลเลยอ่ะจ้ะก็เป็นดูคนเดียวสี่ชีวิตดูสิแล้วที่อยู่ตรงนี้นอกจากคนแล้วก็บ้านเรือนก็บางส่วนก็ผุพังใช่ไหมหลังคาเห็นไหมว่ารั่วไปด้วยเหรอจ้ารั่วล้อมเต็มหมดจ้ะแล้วไปรั่วลงที่นอนลูกสาวบ้างไหมมีจ้ะแล้วทำไงล่ะเอากระมังล้อมให้อ๋อดูสิสู้ทุกอย่างเลยเอาก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วเดี๋ยวดูว่าท่านผู้ชมจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะครับนะเพราะว่าแม่เป้าก็สู้สุดฤทธิ์แล้วคุณยายอยากจะให้กำลังใจลูกสาวเป้าคนนี้ยังไงบ้างไหมไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ทำไหวดูสิแก่แล้วแม่กลับเถอะแม่รักแม่มากแม่แม่สู้ๆทำเพื่อลูกเยอะๆนะกลับละทีเยอะแม้หัวใจของคนเป็นแม่อย่างคุณยายสวิงจะคิดถึงลูกสุดหัวใจขนาดไหนแต่เพราะความรักที่ไม่อยากให้ลูกต้องลำบากจึงยอมเสียสละออกมาหารายได้แม้จะต้องอยู่ไกลกันก็ตามครับชีวิตที่ต้องต่อสู้ในวัย90ปีของคุณยายสวิงจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับ